ไปดูปุ่มต่อไปกันเลยนะครับก็คือพอเราทำการเลือกข้อมูลอะไรทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการแล้วอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเราเลือกพวกค่าต่างๆเนี่ยแล้วก็พอเราเลือกปุ๊บมันก็จะมีค่าสิ่งที่เราต้องการโผล่มาตรงนี้เราได้ค่าจากตัวคอมโบบ็อกซ์แล้วต่อไปเราจะเล่นที่ปุ่มแอดนะครับเราจะเพิ่มสินค้าใหม่เข้าไปเราจะทำยังไงบ้างนะครับการเพิ่มสินค้าใหม่ของเรานะครับเราก็คือเราต้องมาเขียนที่ปุ่มกดปุ่มแอดนะครับปุ่มแอดฉันอาจารย์ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับปุ่มแอดการจะเพิ่มสินค้านะครับเพิ่มโปรดักต์ใหม่เข้าไปเราก็ต้องสร้างออบเจกต์ของสินค้าถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะสร้างนี่ไหมล่ะโปรดักต์สร้างออบเจกต์ของโปรดักต์ขึ้นมานะครับโดยที่ใช้คำสั่ง new product นะครับ new product เสร็จแล้ว product เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติใช่ไหมว่าเราจะเอาให้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็คือ product ID นะครับแต่อย่าลืมว่าในฐานข้อมูลเราถ้าเรา insert ฐานข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับในตัว product เนี่ยมันมี ID ซึ่งมันเป็น primary key ตัว ID ตัวเนี้ยมันจะเป็น auto generate ฉะนั้นเราไม่ต้องไปใส่ค่ามันนะครับไม่ต้องใส่ค่ามันพอไม่ใส่ค่ามันเดี๋ยวมันก็ออโต้ของเราของมันเองนะครับเราใส่ค่าเฉพาะ product name supplier อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวก unit ฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าโอเคงั้น product เป็น product name นะครับมีค่าเท่ากับช่องไหน product name คือช่องนี้ครับช่องเบอร์11ฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่ว่า product name เท่ากับช่องเบอร์11text box 11.text นะครับเสร็จแล้วก็ต่อมาเป็น product อะไรอีกล่ะอันนี้เป็น productเป็น unit price นะครับก็จะเป็น product จุด unit price นะครับซึ่งมันอยู่ใน text box 10ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็น text box 10ตัวนี้นะครับแล้วก็จุด text แต่เนื่องจากว่าตัว unit price ตัวนี้นะครับมันเป็น decimal เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาแปลงตัว text ตัวนี้ให้เป็น decimal นะครับก็จะเป็น decimalจุด pass นะครับจุด pass แล้วก็วงเล็บตามนี้เราก็จะใส่ให้เป็น decimal จุด pass ไปเรียบร้อยต่อมาก็จะเป็น product ครับเหมือนเดิม product จุดตัวต่อมาคือตัวอะไรเอ่ยตัวต่อมาคือ package แล้วก็เป็น text box 9นะครับก็จะเป็นจุด package เท่ากับ text box ตัวที่9นะครับจุด text แล้วตัวต่อมาล่ะตัวต่อมาคือDiscount นะครับ Discount ซึ่งตัว Discount เนี่ยก็จะเป็น Product จุด is Discount ก็จะเป็น Text Box 8นะครับ Text Box 8จุด Text แล้วก็ Semicolon แต่มันจะตีเออร์เนื่องจาก Discount มันเป็น Boolean นะครับฉะนั้นเราก็ต้องแปลงค่าให้เป็น Bool จุด Pass นะครับ Bool จุด Pass แล้วก็วงเล็บเปิดปิดตรงเนี้ยนะตรงนี้ก็จะได้เป็นตัวบูลีนมานะครับพอเป็นบูลีนมาเสร็จปุ๊บบรรทัดต่อมาครับที่สำคัญเอาละซัพพลายเออร์นะครับซัพพลายเออร์ซึ่งเราจะไม่ได้ใส่บอกว่าไอตัว product นะครับ product จุด supplier ตัวนี้นะครับเราไม่ได้เอามาใส่ตรงนี้นะตัวนี้เป็น reference key นะครับเราไม่ได้ใส่นะเราใส่พับไอตัวที่มัน reference มาจริงอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าNavigation property เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะเรายุ่งกับตรงนี้นะครับก็คือที่เป็น property ปกติของมันก็คือตัวนี้นะตัว supplier ID นะครับเราก็จะเอาค่าไปใส่ใน supplier ID แต่ว่า supplier ID เราเอามาจากไหนจำได้ไหมเอามาจาก combo box นะครับฉะนั้นอาจารย์ copy code ข้างบนนะปึ๊บตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คืออ่ะถ้าไม่ copy อาจารย์จะอธิบายให้ฟังดีกว่าเผื่อจะงงถ้าจัง copy มาจะงงนะครับก็คือค่าของ supplier ID เราเอามาจากตัว combo box นะครับ combo box ที่เราสร้างขึ้นฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าในตัว combo box นะครับ combo box จุดที่มันกำลังเลือกอยู่ก็คือ selected item อันนี้จะได้ตัวที่มันเลือกอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาตัวที่มันเลือกอยู่เนี่ยนะครับตัวที่มันถูกเลือกอยู่เอามา cast ค่าให้กลายเป็น combo box combo box item ตัวนี้ให้มันเลือกอยู่แล้วแปลงเป็น item หลังจากนั้นพอแปลงเสร็จนะครับมันก็ยังเอาลงตัวนี้ไม่ได้เพราะอันนี้เป็น int อาจารย์ก็ต้องมาวงเล็บปึ๊บวงเล็บนะครับดึงเฉพาะค่า value มันออกมาดึงค่าเฉพาะค่า value ออกมาซึ่ง value มันเป็น string ถูกไหมมันเป็น string ดึงเฉพาะ value ออกมาก็ยังเอาลงไม่ได้อีกเพราะมันเป็น string ต้องทำยังไงครับ
แปลงค่า int จุด pass แปลงนะครับใส่วงเล็บเปิดข้างหน้าสุดแล้วก็ไปวงเล็บปิดข้างหลังสุดแล้วเซมิโคลอนโอ้โหหลายชั้นมากนะครับแปลงค่า value ตัวนี้ให้กลายเป็น int แล้วก็เก็บไว้ในตัวนี้ฉะนั้นเราจะมีข้อมูล product นะครับตัวใหม่เนี่ยครบและทุกส่วนต่อไปเราก็ทำการ insert รองฐานข้อมูลนะครับ insert รองฐานข้อมูลเขียนยังไงจำได้ไหมการ insert รองฐานข้อมูลก็เราก็เอา context นะครับ context จุด product เราจะ insert รองฐานข้อมูล product ใช่ไหมครับจุด add นะครับจุด add add ข้อมูลเข้าไปก็ตัว product ที่เราสร้างขึ้นนี่ครับเรา add เข้าไป product ที่เราสร้างขึ้นเรา add เข้าไปนะครับ add เข้าไปเสร็จแล้วตอนนี้ add อยู่ใน local memory ใช่ไหมเราก็ต้องสั่งอัปเดตอยู่ข้างบน server ก็คือประกาศตัวแปร int change นะครับเท่ากับ context จุด save change นะครับเราก็จะรู้ว่ามัน save หรือเปล่านะครับแล้วเราก็ทำการ mbox นะครับโชว์มันออกมาว่ามันมีการไป change ข้อมูลนะครับกี่ record เราก็ทำเหมือนเดิมครับ change เราทำอยู่ทุกครั้งเราพิมพ์ใหม่ทุกครั้งเพราะว่าต้องการให้มันคล่องขึ้นเราก็พยายามพิมพ์เอาเยอะๆนะครับว่ามันทำได้ไหมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ insert ข้อมูลลองดูเราทดลอง insert ข้อมูลนะครับจะรันโปรแกรมปุ๊บอาจารย์จะมีสินค้าใหม่เข้ามาขายในตลาดนะครับ ID ไม่ต้องใส่นะอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ขายเบียร์สิงห์แล้วกันเบียร์สิงห์ เบียร์สิงห์ราคา 18.3 อย่างเงี้ยนะครับแพ็คเกจเป็นอะไรเป็นขวดเป็นขวดแล้วก็ลดราคาไหมไม่ลดครับไม่ลดราคาแล้วก็บริษัทที่นำเข้าคือบริษัทเลก้าอะไรก็ได้อ่ะเลก้าเทรดดิ้งนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กด add มันก็ไป insert รองฐานข้อมูล1ตัวหน้าตามันดีนะเนี่ยลงฐานข้อมูลละกดโอเคครับแล้วกดกากบาทปิดลองรันใหม่ครับลองดูซิว่าไอสินค้าของเรามันลงฐานข้อมูลจริงไหมนะครับแล้วก็มาที่ product นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตัวล่างสุดเลยนี่ครับเบียร์สิงห์ของเรามาแล้วเบียร์สิงห์เรามาแล้วนะครับแล้วเป็นลำดับที่79นะครับเป็นเบียร์สิงห์ราคาเท่านี้เป็นขวดลดไหมไม่ลดราคาบริษัทนี้นำเข้าเห็นไหมครับเสร็จแล้วเรา insert ข้อมูลลงได้แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวโค้ดนะครับในการที่จะดึงข้อมูลต่างๆตามนี้นะครับก็จะ insert ข้อมูลได้นะครับ